สำหรับคนที่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้เราจะแนะนำวิธีการเดินทางจากสนามบินคันไซนะครับและไปเมืองโกเบนะครับไปยังไงครับง่ายมากๆเลยฮะและต้องแนะนำก่อนเลยนะครับว่าสนามบินคันไซก็คือเมืองโอซาก้านั่นเองครับและเมื่อเราผ่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนะครับเดินมาออกมาที่สนามบินนะครับจะมีตู้เคาน์เตอร์ที่เขาขายตั๋วเรือสปีดโบ๊ทครับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดด้วยครับและถูกที่สุดด้วยครับตรงจุดนี้นะครับเคาน์เตอร์นี้แหละครับที่ขายไฮสปีดโบ๊ทนะครับไปที่เมืองโกเบโดยตรงนะครับคือถ้าเรานั่งรถเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่อ้อมมากๆเลยกว่าจะถึงเมืองโกเบนะครับทางท่าเรือชัตเตอร์บัตนะจากสนามบินคันไซมาโกเบ500 เยนเลยครับถูกมากเลยถ้ามันข้ามฝั่งด้วยเรือนี้มันจะไกลมากซึ่งราคานี้ครับเขาให้สำหรับคนต่างชาติเท่านั้นนะครับถ้าเป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียว 1,880 เยนราคานี้คนญี่ปุ่นเสียนะครับแต่ถ้าคนต่างชาติ500เยนนั่นเองครับก็ประมาณ150บาทนะครับนี่มีติดแท็กกระเป๋าให้ด้วยครับดูแลอย่างดีนะครับแต่ว่าครับบางวันอากาศก็ไม่ดีครับมันก็มีพายุขึ้นลมแรงเรือก็ไปไม่ได้ครับน่าเสียดายจังเลยที่ไม่ได้พาทุกคนนั่งเรือนะคะวันนี้เพราะว่าอากาศไม่ดีเลยเราก็จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถบัสแทนก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการก่อสร้างอะไรนี้ระหว่างทางก็ราคาเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะอาจจะแบบชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงถ้าแบบการจราจรติดขัดแต่ปกติถ้าเรานั่งเรือก็จะใช้ประมาณ35 ถึง 40 นาทีประมาณนี้ให้ดูแผนที่นะครับจะเห็นว่าถ้าเรานั่งเรือและตัดตรงเข้าโกเบมันจะสั้นมากครับใช้เวลา30นาทีเท่านั้นเองครับและก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนต่างชาติด้วยครับถูกจริงๆแต่เมื่อวันนี้มีอุปสรรคนะครับคลื่นลมแรงเรือออกไม่ได้เขาก็มีรถบัสทรานสเฟอร์ให้เราแทนนะครับด้วยการพนักงานก็จะพาไปขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะนะครับสำหรับตรงเข้าโกเบคันนี้แหละครับรถบัสคันนี้นะครับก็เลยเป็นรถบัสพิเศษสำหรับช่วงเวลาแก้ปัญหาถ้าคลื่นลมแรงเรือออกไม่ได้นะครับก็จะพาเราไปส่งที่สนามบินโกเบครับแล้วก็ตรงจุดที่สนามบินโกเบเนี่ยจะมีรถไฟเข้าเมืองโกเบอีกทีหนึ่งนะครับจากเดิมนะครับที่จะนั่งเรือแค่30นาทีครับวันนี้เรานั่งรถบัสไปนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงครับก็จะไปถึงฮะและเมื่อมาถึงสนามบินโกเบนะครับเดี๋ยวเดินเข้าอาคารสนามบินไปได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น2ครับยอดเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟพอร์ตไลเนอร์ไปนะครับซึ่งเป็นรถไฟที่ไม่มีคนขับครับตรงจากสนามบินโกเบเข้าไปที่สถานีซันโนมิยะใจกลางเมืองโกเบครับเอาละครับเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนนะครับราคาตั๋วก็จะอยู่ที่340เยนต่อคนครับสำหรับการนั่งจากสนามบินโกเบเข้าไปที่ซันโนมิยะใจกลางเมืองโกเบนะฮะได้ทุกอันไปเลยนั่งหน้าได้ไหมและเราก็มาถึงซันโนมิยะสเตชันแล้วนะครับซึ่งย่านนี้ต้องถือว่าเป็นแหล่งรวมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านการเดินทางมีทั้งสถานรถบัสรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แหล่งรวมทั้งโรงแรมฟู้ดสตรีทร้านอาหารแล้วก็ศูนย์การค้านะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้เข้าโรงแรมพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะเริ่มเที่ยวโกเบกันจริงๆจังๆนะครับมาเดินเล่นครับหาอะไรกินแถมท้ายนิดนึงนะครับไปพาไปสำรวจย่านซันโนมิยะครับจะมีฝนตกอยู่ตอนเนี้ยพาไปย่านของกินเลยกันเนาะหาอะไรกินก่อนอาหารปลอดภัยพี่บอยแย่มากเลยพี่บอยจะพามากินเกสอาหารปลอดภัยนะชูอ่ะอยากกินเบอร์เกอร์คิงอ่ะโดนโดนเบอร์เกอร์คิงเนื้อญี่ปุ่นนะเป้ยเห็นป้ายเนื้อโกเบแล้ว 100% โอ้โหซีฟู้ดแบบกิ๊บหูน่ากินเลยน่ากินไปหมดเลยโอ้ยแล้วหันเต็มเลยอ่ะร้านที่เป็นเนื้อโกเบนะก็จะมีโล่แบบนี้นะครับเป็นการันตีนะของแท้แน่นอนโอ้มีเต็มไปด้วยอาหารไม่รู้ว่าบอกทุกคนหรือยังว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้ๆกับสถานีซันโนมิยะนะก็จะมีอาหารเต็มอ
คูริคาวะหนังไก่ย่างแล้วก็ฟาดินหรือคือเมทัลลี่ให้ฟรีอันนี้ทิ้งท้ายไว้กับภาพของกินแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ